ในปัจจุบันนอกจากชูชาติจะขายสินค้าที่สวนจตุจักรแล้วช่องทางของตลาดที่สำคัญอีกประการหนึ่งคืออินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ไทยตำบล .com โดยลูกค้าจะดูแลและติดต่อสั่งซื้อสินค้าโดยตรงก็มีอย่างภูเก็ตเกาะสมุยก็มีครับคือลูกค้าดูจากในเว็บไซต์ของไทยตำบลน่ะก็สั่งเข้ามาแล้วเราก็จัดส่งให้ลูกค้าครับการร่วมแสดงสินค้างานโอท็อปที่เมืองทองธานีซึ่งจัดเป็นประจำทุกปีก็นับเป็นช่องทางในการขยายตลาดและศึกษาเรียนรู้เพื่อพัฒนารูปแบบสินค้าปลายปีทุกปีเราไปออกงานเมืองทองนี่เราก็ต้องไปดูของจังหวัดที่อื่นๆที่ในประเทศของเราด้วยว่าจังหวัดไหนที่เขาทำมีรูปแบบที่ดียังไงอะไรก็ต้องไปต่อสู้จุดนั้นด้วยครับเพราะตลาดนั้นมันจะแข็งกว่านี้เยอะครับเมืองทองนี่คือหนึ่งคนหลากหลายและลูกค้าส่วนมากจะมาดูงานที่นี่แล้วต่างชาติก็มีมาดูงานครับมาดูงานปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเกิดการถ้าเขาพอใจก็จะต่อรองสินค้าแล้วก็สั่งซื้อครับก็มีหลายเจ้าครับอย่างเขาส่งไปสวิตมาหลายเดือนที่แล้วสั่งไปล็อตเยอะเหมือนกันครับเขาสั่งร่วมไปกับสินค้าหลายตัวครับยังไม้ไผ่แกะสลักของจังหวัดนครนายกเราแล้วก็บ้านเรือนไทยแล้วก็รู้สึกไม้กลึงไม้มะม่วงอะไรนี่เขามาดูรวมแล้วก็สั่งไปล็อตหนึ่งเลยกล่าวโดยสรุปตลาดของสินค้าบ้านเรือนไทยมี3แหล่งใหญ่คือสวนจตุจักรลูกค้าที่ศึกษาจากอินเทอร์เน็ตและการออกงานแสดงสินค้าสินค้าบ้านเรือนไทยของชูชาติมีราคาตั้งแต่250ถึง 3,000 บาทแล้วแต่รูปแบบและขนาดจากการประเมินพบว่าชูชาติมีรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายประมาณเดือนละ 10,000 กว่าบาทก็พออยู่ได้เพราะว่าพออยู่ได้ครับมันไม่ใช่รายได้มากมายแล้วมันเป็นงานแฮนด์เมดทั้งหมดนะครับ